ในวงการกระบือหรือควายไทยน้อยคนที่จะไม่รู้จักชาลีฉายฟาร์มควายไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีฟาร์มแห่งนี้มีควายตัวโตที่มีชื่อเสียงอย่างเจ้าช้างอุดรมันเป็นควายพ่อพันธุ์ที่มีอายุกว่า8ปีแล้วแต่ยังคงกำยำแข็งแรงและมีสัดส่วนที่งดงามร้อยตำรวจเอกจิรศักดิ์ขำวเนตรหรือผู้กองเป็กเจ้าของชาลีฉายฟาร์มควายไทยได้พามันไปร่วมงานในฐานะเป็นพี่ใหญ่ในเทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งที่12เพราะแม้มันจะชื่อช้างอุดรแต่มันก็มีพ่อชื่อช้างอุทัยซึ่งเป็นควายพันธุ์อุทัยธานีแท้ๆที่ไปผสมกับแม่ที่ชื่อว่าหนองบัวลำพูผู้กองเป๊กบอกว่าช้างอุดรมีส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 1,400 กิโลกรัมมันถือเป็นควายที่มียอดขายน้ำเชื้อได้เยอะที่สุดในประเทศไทยโดยสามารถขายสร้างรายได้ให้กับเจ้าของเดือนละกว่า 250,000 บาทไม่รวมการสร้างมูลค่าอื่นๆทำให้ที่ผ่านมามีผู้เสนอขอซื้อมาแล้วในราคา15ล้านบาทแต่ผู้กองเป๊กยังไม่ยอมขายจนเดี๋ยวนี้คาดว่าจะมีราคาสูงถึง20ล้านบาทช้างอุดรเนี่ยที่ยอดขายน้ำเชื้อดีที่สุดในประเทศไทยยอดขายน้ำเชื้อดีที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันนี้เราขายไป100,000โดสครับโอ้100,000โดสแล้วโอ้น่าจะเกิน15-20ล้านเหรอไม่ได้เพราะว่าเขาสร้างมูลค่าให้เยอะเหลือเกินครับอ๋อ20ไปขายด้วยเออครับ10ล้านไม่ขายด้วยโอ้นั้นน้องส่วนสูงเท่าไหร่พี่ส่วนสูงแค่180 180เป็นควายสายพันธุ์เป็นพ่อเป็นช้างอุทัยแม่เป็นช้างอ๋อเป็นควายพ่อเป็นช้างอุทัยเป็นควายอุทัยใช่ครับอ๋อเป็นควายส่วนใหญ่ควายยักษ์ควายใหญ่เนี่ยเป็นควายอุทัยหมดเลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่อุทัยเพราะที่อุทัยน่าจะพัฒนาครับผู้กองเป๊กบอกด้วยว่าหลายคนที่ได้ยินเรื่องมูลค่าของควายที่สูงลิ่วอาจจะมองว่าเป็นการสร้างกระแสหรือปั่นราคาแต่แท้ที่จริงแล้วควายตัวโตและควายงามสามารถสร้างรายได้จริงบางฟาร์มได้เงินหลักแสนถึงล้านบาทเพราะนอกจากจะขายน้ำเชื้อพ่อพันธุ์แล้วยังรับผสมกับแม่พันธุ์เปิดฟาร์มเป็นสถานที่สอนวิธีการเลี้ยงควายที่ถูกต้องโดยมีพ่อพันธุ์อย่างช้างอุดรเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องรวมทั้งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอื่นๆอีกมากมายจึงเรียกได้ว่าควายสมบูรณ์อย่างช้างอุดรเป็นพ่อพันธุ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างแท้จริงน้องใหญ่มากเลยเนาะหลายๆคนเนี่ยบางคนที่ไม่รู้จักควายเนี่ยอาจจะสงสัยว่าควายมันทำไมมูลค่า10ล้าน20ล้าน30ล้านไม่ขายมันเป็นการปั่นกันหรือเปล่าครับก็คืออย่างช้างอุดรเนี่ยผลรีดน้ำเชื้อเนี่ยตกอาทิตย์ละ 250,000 ครับโอ้อาทิตย์นึง 250,000 เดือนนึงก็ล้านนึงเลยดิเพราะว่าเป็นควายที่สร้างมูลค่าแล้วอย่างถ้ามีพ่อพันธุ์เนี่ยอย่างเพชรสยามอย่างช้างอุดรอย่างโคมันเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีรับฝากโครงการครับวันละ300ผมถึงว่าใช่ครับทำไม20ล้านไม่ขายใช่ครับพอสมมุติว่า20ตัวนะพี่คิดแค่20ตัวเนี่ยวันละ300ก็ 180,000 ครับบวกค่าผสมอีกครับก็เดือนนึงเขาก็มีรายได้จากการฝากเนี่ย